สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจาก Auto Lip Tech นะครับวันนี้เราจะมารีวิวฝาท้ายฝาตรงรุ่น Mitsubishi Xpander นะครับคันนี้นะครับที่เรามารีวิวว่าเป็นคันพิเศษนะครับตอนนี้นะเป็นฝาท้ายฝาคันที่300แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอิงก็จะมารีวิวเหมือนเดิมก็คือแนะนำการใช้งานของตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็ขั้นแรกนะฮะเราก็จะฝั่งกดเปิดด้วยรีโมทนะครับแบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะครับนี่แบบนี้สามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะฮะในรีโมทนะครับผมเดี๋ยวอิงจะสั่งปิดนะครับพร้อมกับระบบกันหนีบนะครับนี่นะครับมีระบบกันหนีบนะฮะเซฟตี้ปลอดภัยแน่นอนพร้อมกับนี่ครับมีสวิตช์นะปิดเปิดตรงฝาท้ายโดยที่เบ้าสวิตช์เนี่ยไม่มีการเจาะนะครับจะเป็นเบ้าตรงรุ่นนะครับแล้วก็กดปิดลงมาปึ๊บแบบนี้นี่ครับแล้วก็ตรงฝาเดิมของรถนะครับใช้ของเดิมเลยสามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องดึงหรือกระชากกดแค่นี้นะครับฝาท้ายก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับนี่เดี๋ยวเรามาโชว์ระบบกันหนีบไปอีกรอบนะครับนี่นะฮะเอาแบบหนีบเล็กๆเลยนี่นะฮะเรียบร้อยต่อไปนะระบบเฟนเฟอร์เท้านะครับก็จะอยู่ทางมุมซ้ายของตัวรถนะครับระบบเฟนเฟอร์เท้าเนี่ยก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับก็คือถ้ารถสตาร์ทเนี่ยจะไม่ทำงานนะครับไม่ต้องกังวลก็คือทำงานแค่ตอนที่รถดับสนิทเท่านั้นนะครับอันนี้สามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะครับเดี๋ยวลองเตะให้ดูนะครับแบบนี้นี่นะฮะนี่อิงเตะปิดนะครับเดี๋ยวจะเตะเปิดให้ดูอีกรอบนึงเตะปิดแล้วนะฮะเรามาเตะเปิดนะครับนี่นะฮะฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือสามารถเปิดปิดได้ที่ข้างคนขับอิงก็เดินไปปิดนะครับอยู่ด้านข้างคนขับนะครับแล้วก็กดปิดนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะปิดลงไปแบบนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันเพียงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สรุปได้ว่าฝาท้ายไฟฟ้าของทางออโต้ลิเทคนะฮะก็จะมี4ฟังก์ชันก็คือเปิดปิดข้างคนขับนะครับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทนะฮะพร้อมกับเปิดปิดด้วยระบบเฟนเซอร์เท้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับหากใครสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อได้ที่ออโต้ลิเทคแฟนเพจนะครับหรือว่า LINE @ออโต้ลิเทคหรือโทรหาอิงคุณต้นคุณตั้มก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ